ไปออกอยู่ที่ประมาณ180-190เนี่ยไปตกรูมเลยเนี่ยสรุปแล้วขับอินเวอร์เตอร์ไม่ไหวสวัสดีครับผมช่างเจตโมดิฟายวันนี้จะมาทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาลองดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์เลือกว่าจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับหรือว่าใช้ไฟ DC เข้าจากข้างหลังตัวเครื่องนะครับเสียบได้2แบบนะครับตรงนี้เป็นวอลลุ่มสปีดคอนโทรลนะครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบชาร์จนะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับโมดูลจะอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์รอบจัดนะครับเจนนะครับน่ามาจากเครื่องปริ้นเก่าๆเสียๆนะครับที่เขาทิ้งแล้วนะครับเอามาทำเป็นตัวปั่นไฟนะครับเผาจะติดกับแกนมอเตอร์เลยนะครับจะเชื่อมติดกันอยู่ตรงนี้นะครับชุดคดลวดนะครับตรงนี้เป็นไดโอดนะครับแปลงกระแสเป็น DC ครับข้างหน้าเป็นช่องไฟออกนะครับแจ็คไฟออกตรงนี้เป็นโวลต์ดิจิตอลนะครับวัดว่าไฟจ่ายเข้ามอเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นวัดไฟออกนะครับนี่เป็นสเต็ปดาวเข้าวอลต์ดิจิตอลนะครับตรงนี้เป็นสปีดคอนโทรลนะครับเอาไว้ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์นะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันครับลองจ่ายไฟ DC เข้าที่หลังตัวเครื่องดูนะครับโยกขึ้นนะครับเป็นเลือกใช้ไฟ DC เข้านะครับจะโยกขึ้นนะตรงนี้โวลต์วัดไฟออกอยู่ที่0-0นะครับเดี๋ยวลองปรับเร่งดูนะครับไป3โวลต์ไปออกอยู่ที่16โวลต์นะครับลองเล่นที่นี่4โวลต์ไฟจ่ายให้มอเตอร์4โวลต์นะครับไฟออกอยู่ที่22โวลต์นะครับลองเล่นที่นี่แต่ไฟที่5โวลต์นะไฟออกอยู่ที่27โวลต์นะครับ6โวลต์นะไฟออกอยู่ที่35โวลต์นะ34นะเดี๋ยวมาลองต่อไฟ12โวลต์ดูนะครับอ
นี่ไฟจ่ายอยู่ที่1.6โวลต์นะครับไฟออก7โวลต์นะครับหลอดยังไม่ติดนะลองเร่งขึ้นอีกนะครับ9โวลต์นะจ่ายที่2โวลต์นะไฟออกอยู่ที่9โวลต์นะหลอดเริ่มติดแล้วนะครับลองเร่งขึ้นอีกจ่ายไฟที่3โวลต์นะไฟออก12โวลต์นะครับหลอดสว่างเต็มที่เลยนะต้องรีบนะไฟจ่ายอยู่ที่3โวลต์นะไฟออก12โวลต์นะลองเปลี่ยนเป็นหลอดใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาดูบ้างนะเป็น LED 10วัตต์นะครับอันนี้เป็นไฟฉาย10วัตต์มินินะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่ถ่านนะครับแต่อันนี้ถอดถ่านออกมาแล้วนะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับลองเสียบที่หน้าตัวเครื่องนะไฟฉายนี้จะมีวงจรบูตไฟอยู่นะครับจะลองเร่งดูนะครับว่าจ่ายไฟที่เท่าไหร่หลอดถึงจะติดนะยังจ่ายที่2โวลต์นะครับไฟออก9โวลต์นะไฟฉายเริ่มสว่างครับลองเร่งไปที่3โวลต์ด้วยนะตัวเครื่องไอ้3.7โวลต์นะไปออกได้10โวลต์นะไปฉายก็สว่างนิ่งๆเลยนะเดี๋ยวลองต่อครับอินเวอร์เตอร์500วัตต์ดูนะครับรอบนี้จะลองใช้ไฟจากแบตดูนะครับต่อสายออกมาครับต่อสายไม่ใช่นะเวลาใช้ไฟจากแบตก็โยกลงมานะครับเปลี่ยนฐานเพิ่งใส่ฐานไปนะครับโมดูลยังไม่จ่ายไฟนะครับนะต้องเสียบชาร์จต้องเสียบชาร์จก่อนนะครับได้นะครับกระตุ้นวงจรมันนะลองเปิดนะติดแล้วนะครับสอบกับอินเวอร์เตอร์500วัตต์นะไม่รู้ว่าแอมจะพอหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนครับลองเร่งไปกันดูนะครับ
ไปจ่ายอยู่ที่3.5-3.6นะครับไฟออกอยู่ที่12นะตอนนี้ที่ตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์นะไฟเขียวสีเขียวนะติดแล้วนะลองวัดไฟกันดูครับไฟออกอยู่ที่ประมาณ180-190นะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะกระแสของเจนน่าจะไม่พอนะจะลองเสียบหลอดไฟดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าครับเล็งไฟสัก13 โวลต์นะหลอดไฟที่จะมาต่อนะเป็น LED นะครับ18 วัตต์นะลองเสียบหลอดกันดูนะพอเสียบหลอดนะไฟตกมาอยู่ที่10 โวลต์เลยนะกระแสน่าจะขับไม่พอนะไปตกรูมเลยนะสรุปแล้วขับอินเวอร์เตอร์ไม่ไหวนะแต่สามารถเอามาเพิ่มไฟกับหลอดไฟสามารถเอามาเพิ่มไฟกับหลอดไฟเล็กๆได้นะเพิ่มจาก3 โวลต์เป็น12 โวลต์นะครับหลอดที่วัดไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับลองต่อพัดลมตัวเล็กๆดูพัดลม12 โวลต์นะครับลองเร่งไฟนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ